ว่านว่านว่านมีอะไรจะบอกฟังดีๆนะฟังดีๆนะพูดแค่รอบเดียวนะปากว่านนะเฮ้ยนี่มันเฮ้ยฮิวบัดดี้เฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกชั่วแกจะมาปล่อยฉันมาอย่างงี้ไม่ได้นะสารชั่วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจะเชื่อว่าสักวันถังของอวตารตัวนี้จะต้องหลุดพูดพูดอังกฤษเป็นไหมพูดให้เขาฟังหน่อยอังกฤษ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 โอ้โหผมไม่รู้เลยอ่ะให้เป็นอังกฤษวันนี้ไม่รู้ English 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 ปากท้องคิดเข้มควรอยู่มาแล้วอ๋อจะหยอดโว้ว้าวอะไรอ่ะปากท้องคิดเข้มควรอยู่ปากท้องปากท้องที่จิ้มคนเดียวแต่เขาบอกว่าเขาจะพูดว่ากราบผมแต่มันเป็นปากท้องมีคนประเทศไหนเนี่ยเขาฝึกมานานเขาอยู่กับคนไทยมานานอะไรเหรอไอ้เขาไม่ต้องชิบหายอะไรนะเป็นคนประเทศไหนฮะเนี่ยปากกุญแจไม่เข้าใจไม่ใช่อ๋อ where you from แปลกุดนี่แหละโอเคโอเค I'm from Chinese people อ๋อฮะที่ไหนนะจีนจีนไชน่าไชน่าโอ้ yes อย่าอย่าอย่าโอ้เป็นคนจีนอ๋อยินดีที่ได้รู้จักคนจีนคนนึงไอ้นะว่าไอ้หนีอะไรสักอย่างแปลว่าอะไรวะว่าเคออะไรเคออะไรสักอย่างว่าเคอไอ้เคอไอ้ทำเป็นแปลว่าน่ารักอ๋อยากอ๋อคุณน่ารักจังแปลว่าดีเหรอเอ้ยว่าดีเหรอไอ้อะไรนะอยากเรียนจีนนะแต่หัวสมองไม่น่าจะไหวหรอกอ๋อผมเรียนแล้วและรู้เพราะไม่รู้เรื่องอะไรเวทแคมจากไอ้แค่ไปจะบอกอย่างนึงนะจะขอสารภาพอย่างนึงเลยนะผมลืมชื่อทุกคนหมดแล้วไม่เป็นไรครับพวกเดียวกันอ๋อดีมันเป็นปกติอยู่แล้วเว้ยบางคนเป็นเพื่อนกันมาแต่เราไม่รู้ว่าเขาคือใครแล้วไม่รู้เขาชื่ออะไรอย่างต้นว่าตอนแรกคือต้องมาแล้วมันชื่ออะไรครับใครวะโอ้ว่านี่อยู่กับพี่เต้อะไรไอ้จริงผมมีเพื่อนฝรั่งคนนึงนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เจออีกเลยแล้วก็ลืมชื่อเขาไปเลยโอเคเดี๋ยวแล้วก็ไม่กล้าเจอเขาอีกเลยเดี๋ยวก็ลืมอีกเข้ามาถามใช่ก็จะไปถามความจริงอ่ะที่ไม่กล้าเข้าไปถามเพราะว่าเคยถามรอบนึงแล้วนางเมินก็เลยแบบไม่รู้ว่านางไม่พอใจอะไรเราหรือเปล่าก็เลยไม่กล้ายุ่งอีกเลยกลัวแบบไปทำอะไรไม่พอใจหรือเปล่าอะไรนี้คงจะรำคาญนี่แบบผมพูดอังกฤษไม่รู้เรื่องมั้งคิดว่าใครผมเองไงผมแล้วเหรอไม่ฟังการพูดลืมแล้วไม่ได้ฟังว่าใช่แบบไม่เก่งอ่ะคือต้องวางในวันนี้แบบไปเจอคุณเป็นอะไรคุณทราบไม่โอเคAMD กับเรคินครับกับสูงๆตัวเองไอ้ปกติเวลาคนนั่งแบบนั่งรถใช่ปะมันจะมีไอ้ครับกันแดดที่อยู่ข้างหน้าเห็นปะที่ไอ้นั่นที่เขาขับลงเขาเรียกว่าอะไรจริงๆอันนี้รถอะไรครับรถยนต์อ่ะที่มันจะมีเหมือนว่าเวลาแดดแล้วแบบตอนนั้นทับลงมาอ๋อตาพอดีอ่ะแผ่นพับมันไว้บังแดดมันจะบังตาได้พอดีออกผมนึกก่อนละใช่แต่ว่าไอ้ท่านั่งรถก็ที่ไอ้ท่านั่งแบบเนี้ยข้างหน้ากับคนขับรถใช่ไหมครับแล้วมันแดดมันส่องครับก็เลยเอาของเขาลงใช่ไหมครับเขาจะใจดีจะเอาลงให้ครับเอาลงให้แล้วเอาลงให้เสร็จดูใช่ปะไม่บังตามันไม่บังอะไม่บังเลย
คนเข้ามากเลยอ่ะว้าวเลยนะไม่น่าเลยว้าวเลยมันจะเอาลูกกระทะค่ะไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวท่านสันเจ้ากะว่าจะไปเปลี่ยนตัวปิดเองเลยตามมาเรื่องก็คือเรื่องแบบดูดิบ้านมันมีเรื่องอย่างนึงที่ผมคาใจมากเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่จังหวัดอื่นมีไหมนะแต่ที่จังหวัดผมมันจะมีรถที่เรียกว่ารถสองแถวอ่ะมันเป็นรถกระบะใช่ไหมที่ด้านท้ายมันจะขึ้นมีบันไดให้ขึ้นได้มีสิ่งหนึ่งที่ผมคาใจคือทำไมเขาต้องทำหลังคาเตี้ยด้วยวะผมขึ้นไปแล้วผมต้องพับคอลงอ่ะเวลายืนอ่ะคือที่นั่งอ่ะส่วนใหญ่มันมีแต่ผู้หญิงนั่งไงผู้ชายก็เลยยืนแล้วคือหลังคามันเตี้ยเวลาผมขึ้นไปผมก็ต้องหักคอลงเพื่อจะให้ขึ้นไปยืนได้หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องไปนั่งท้ายไม่รู้ถ่ายไปยังพี่ตีนี่จะสูงเต็มหน้าต่างคนชื่อเต็มชื่อเตี้ยว่าไงอ๋อแอร์ก็ฝืนผมนี่ก็สูงกันไปแบบจนหลังคาไม่พอตัวไม่ถึงอ่ะฉันต้องไปเอื้อมเอาที่เดี๋ยวเราดูคุณฝุ่นใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูอีกทีนึงนะคือก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าแต่ในฐานะคนตัวสูงนะมีปัญหากับเรื่องเพดานโดยเฉพาะเพดานรถยนต์ประมาณ180กว่าครับอยากอะไรนะโอเคโอเคได้ได้แล้วเขาแปลงมาแดดแปลงแปลงจับกล่าวว่าในก็สูงแล้วกล่าวว่าจะเอา190เอ้ยแต่ก็ยังไม่พอใจอยู่อย่างนึงมันไม่มีคนสูงกว่าผมอีกเนี่ยเพื่อนผมเพื่อนเก่าผมสมัยมอต้นมันสูงกว่าผมอีกคืบนึงอ่ะคือมันเกือบ190เลยดิเนี่ยเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยมันแบ่งอะไรเป็นอาหารกันนะมันแบ่งนั่นดิ 5-6 เซนได้มั้ยมันกินอะไรเป็นอาหารแล้วคือสูงเอ้ยมันออกกําลังกายเนี่ยเออใช่ๆมันสูงกว่าผมน่าจะเป็นเพราะออกกําลังกายแต่ว่าผมไม่ออกเข้าใจมันเหมือนมีมนึงเลยอ่ะที่ฉันมาราชกินนมจะมักจะมาแบบวัดสูงๆเดินมันไม่มีทางที่มันจะเปลี่ยนแปลงเลยมันไม่ขยับขยื่นเลยสูงๆเนี่ยก็เท่าเดิมเฮ้ยคือทุกวันนี้เด็กมอต้นก็จะสูงไปอีกแล้วอ่ะโดยเฉพาะเวลาเด็กมอต้นมายกมือสวัสดีแบบสวัสดีค่ะไม่ๆต้องมาแล้วเหรอโอเคเย้โอเคอืมเย้น้องคะโอ้อืมน้องสูงดีนะกินอะไรเหรออ๋อไม่ได้กินอะไรค่ะพอดีว่าที่บ้านจุดน่ะโอเคโอ้ that's pretty good โอ้ yeah เรื่องคนสูงกันแล้วดีเนี่ยพอโยนไปคุยเรื่องหนักๆต่อจบเลยอ่ะเขาก็ยังเรียนภาษาไทยต่อไปดีแล้วแหละเขาอยากเรียนไทยก็ดีนี่ก็ดีครับดีผมเห็นฝรั่งแบบเรียนไทยเยอะจังเลยเนาะมันแปลกอย่างเลยเราอ่ะมนุษย์เรามันจะเริ่มจากการพูดก่อนใช่ปะพูดสื่อสารให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยมาเรียนทีหลังใช่ปะครับแต่อันเนี้ยให้คนไทยให้มันเรียนแกรมมาก่อนกูเศร้าเลยให้มาเรียน ASMR ตั้งแต่ป.4 แกรมมามาก่อนเลยจ้าเอาตรงๆนะก็มาทีหลังจ้าเรียนอังกฤษมา10กว่าปีนี่คือแกมมาไม่รู้เรื่องเรียนยังไงก็ไม่เข้าใจจริงๆแกมมาเนี่ยแต่ว่าผมก็ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการใช้โวแคปไปพังๆไม่รู้อ่ะอันนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเกี่ยวกับเราแล้วเคยเกี่ยวกับอังกฤษก่อนแล้วเพิ่งจะมารู้ตัวว่าเออเนี่ยอังกฤษมันก็สนุกนะแต่มันก็สายไปแล้วแกคือแบบตอนนั้นฉันแบบหลับทุกคาบเลยถึงคาบอังกฤษชิวฉันก็หลับแต่ทุกวันนี้ถามว่าหลับก็ยังหลับอยู่ฉันได้แต่ฝืนเรียนไปเพราะว่าฉันเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยอาจารย์แล้วก็ยิ้มว่าอาจารย์คะเทอมนี้หนูขอไม่ได้รอคุณชื่ออะไรแต่ที่แปลกอย่างนึงคือไม่รู้ทำไมชีวิตนี้ผมเจอแต่พวกควงกิจที่มันฮาร์ดคอร์ไม่สตีมวันเนี้ยว่าแต่สตีมคือก็ลืมไปเลยนั่งคุยกับคุณแต่ไม่รู้จะทำไม่รู้จะสตีมอะไรดีว่ามาอะไรจะบอกอ่ะหรือว่าว่านมีอะไรจะบอกฟังดีๆนะสปอตแค่รอบเดียวนะปากว่านนะว่าอะไรจะบอกครับไม่บอกหรอกเก่งอันนี้แบบตัวข้าสไตล์ขวานสไตล์อะไรThank you.
ไม่ได้ไลค์เลยครับเนี่ย